มาถึงแล้วค่ะพามาดูมัดอะดูมัดอะสวัสดีค่ะคุณพ่อหล่อนุ้ยซื้อมาแล้วล่ะเจอแล้วบอกแม่นค่ะหล่อนุ้ยซื้อมาแล้วหล่อนี่ออกซอยพอเพิ่นจ้ะเดี๋ยวก็เป็นสีของเขาละค่ะพี่เพิ่นว่าใกล้แล้วครับใกล้แล้วพี่เพิ่นว่ามันค่าฝนตกมันเล่นนั่นครับฝนตกค่ะมาถามหมู่บ้านจะไปไหนล่ะครับผมออกไปดูงานงานเยอะกันเนาะไปเอารอรถลงมาชิ้นมันอยู่ไหนครับชิ้นนี่มันเลาะขอไปเห็ดแน่นอนบนนั่นน่ะดูนอกเขียนบางทีอาจจะท้าอย่างนี้ทำหลายอย่างค่ะค่ะคือท่าแดนนั่นออกมาตอนนี้นี่ผมสีอยู่ไฟเปลแล้วก็เฮกรอบลูกด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นแสงสลัวจากตะเกียงในสองในเห็นเย็บวันที่ใส่เสื้อพร้อมกับเท้าตามเส้นท่านแห่งไปเขาสื่อมาใส่ไหมตัวนี้เป็นชิ้นใหม่คนสมัยก่อนไม่มีใครโทรมันจะทำสีครับสีนี้ยังไม่มีใช้กันทำสีเสียงเย็นกว่าที่ลอยมาตามลมบานปลายเรือนเขียงและยินทั่วมันค่าฝนมันเลยเสียงปลอมลูกของยายกว่ามันทำให้ชาวบ้านต้องเดือนเวลาอีกผีฝนวางนี่คุณก็ไม่เห็นด้วยกันเอายางรถลงมาก ดไม่ถูกหรอโอ้ยปัญญาอ่อนอีกแล้วคำนวณไม่ได้เลยปัญญาอ่อนอีกแล้วยางนี่สวัสดิ์ก่อนคำนวณไม่ผ่านฝนเรียกว่างแล้วอันนี้อันนี้เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเอาเอานั่นเนี่ยจะว่าจะสิข้างในนี้ไม่มีรอยกระชากปูปักเอาไว้เนาะนี่บอกคนเอิ้นแลกๆๆนะคุณอันบ่ก็สิเอาเมียอยู่บ่อันนี้ไม่เอายางกับชิมก็เดี๋ยวก็อันไม่จ้ะค่ะอับปูใกล้แล้วเนาะครับผมใกล้แล้วมันถ้ามันเจ็บปุ๊บผมโทรบอกเลยครับพอดีกับคนโตกันนอนรถประเด็นงานครับมันรถประเด็นงานอยู่ไม่เนาะอยู่เนี่ยฮะมาแล้วจะมาด้วยคุณนี่มาเปิดได้มั้ยก็ได้เปิดนี่เลยครับเอาไปเอาไปเอาไปเอาลูกบอกเพิ่นมันจะไปสอนมันอียังของเพิ่นบุมันนั่นโทรมาบ้านนี่เห็นแน่จ้าโทรมาถามใหญ่เพิ่นเก็บไปให้อยู่บางทีได้รถมารับไปเปิดเบิ่งเอาจ้าเพิ่นจะไปใส่งานท่านได้บ่เห็นเรียนนี่เราเขาต้องได้ใส่ตลอดของพิเศษก็ได้ลงหนังงานเหรอไหลเพิ่นครับจมหมายเฮาว่าเอามาให้อันนี้บอกว่าคือขี่รถมาเอาเองเลยเด้อ
ราไปขันนี่ยังมุ่งบ้านนี่จ้าขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะบ่ต้องเป็นห่วงเด้อมันบ่มีเด็กน้อยอันนี้เฮ็ดครอบครัวจ้าครอบครัวทำกันเองธุรกิจครอบครัวดีมากเลยดีแล้วค่ะดีแล้ววันนี้ไม่มีลูกน้องเจ้าก็บ่บอกคนไปอันไปเฮ็ดอันรถอันหัวลากเจ้าแม่คุณนี่เฮ็ดสีหัวลากมั้ยเอ้านี่ก็เท่าแก่เหมือนกันเนี่ยสีรถใหญ่ทำไมหัวลากมั้ยค่ะเฮ็ดนอกสถานที่บ่หรือต้องแก้มั้ยพี่ต้องเอารถมาให้ผมนะให้ผมไปคนผมไปบ่ได้ครับผมมีคนอยู่ไม่เฮ็ดว่าครับผมได้เอามาให้เราเฮ็ดสีให้รถเพิ่นขอมีงานอยู่ตอนนี้อันนี้จะเท่าแก่วิศวะค่ะรถรับเหมาก่อสร้างประมาณเท่าไหร่ครับนี่ๆหัวมันก็มีหัวซีรีส์เกียร์ลอยเห็นสภาพของบ่ได้หรอกครับผมบ่เห็นสภาพรถเขาต้องเบิ่งตามต้องเบิ่งว่าไหนบุ๋มปันเขาต้องเบิ่งตามสภาพรถครับเอารถมาปั๊บเออในมันติดตานั่นเขาก็บอกจะออกมันไปได้เป็นตะเปียนอ่ะได้เป็นตาเคาะได้นั่นค่ะค่ะเดี๋ยวได้มาอีกอีกดอกค่ะคุณพ่อจ้าขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวนี่เราขับมาหลวนจอดที่เฮียนนั่นล่ะกดสังหากดหยากแถบพุ่นครับผมไปดู BT 50ครับ BT 50 Pro ที่โดนชนกันนะครับที่โดนชนกลางป่าอ้อยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงก็ไปดูเลยนะครับผมไปดูในคลิปที่1ได้เราจะเห็นแต่ว่าไม่เห็นตอนชนหรอกแต่ว่าผมลำเลียงเหตุการณ์ให้ดูให้ฟังอยู่ครับว่าชนกับวีโก้ครับผมชนกับวีโก้หลายๆคนก็คอมเมนต์แซวๆกันมานะครับผมบอกว่าประมาทร่วมประมาทร่วมจังได้พี่น้องคำว่าประมาทร่วมเนี่ยมันต้องถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นการประมาทร่วมเนี่ยมันคือมันจะต้องซ่อมของใครของมันนะครับซ่อมของใครของมันแล้วมันถูกต้องไหมครับที่ผมขับมาดีๆเนี่ยมีคนเนี่ยมาตามทางตรงนี้ครับมีคนอยู่ในซอยแล้วก็พวดออกมาแล้วมาชนรถผมไม่ได้ชนรถรวมกับผมไปชนเขาแหละแต่ว่าผมวิ่งมาประมาณ40อ่ะประมาณ40ครับพี่น้องผมแลนด์มากนะแล้วรถแล้วข้าครับแล้วทะยานออกมาปื๊ดเลยครับตัดหน้าผมซะมีท่านมันผู้กับเบรกว่าท่านครับตั้งแต่ชนกันปุ๊บอันแม่นไปเว้าใส่ก็คือไฟที่ออกมาน่ะผิดครับผมผิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผิดเนี่ยก็คือก็ต้องได้รับค่าซ่อมบำรุงเนาะก็ต้องเป็นฝ่ายที่เสียนะครับเสียค่าซ่อมให้นะครับก็คุยกันกับแกแล้วครับผมตกลงกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือให้ป๋าแกเป็นคนซ่อมนะครับซ่อมแต่ว่าผมก็ช่วยอยู่นะไม่ใช่ว่าผมไม่ช่วยนะผมช่วยซื้อยางให้ใหม่นะครับยางน่ะผมจริงๆแล้วมันก็แตกตรงนั้นแหละแต่ว่าผมก็ซื้อยางใหม่ใส่เองนะครับซอยๆกันไปแต่ปนันเรายังเบิด15,000ครับผมรวมอุปกรณ์รวมอะไรหมดทุกอย่างนะครับหมดไป15,000นะครับอันนี้ช่างแกเป็นคนเลือกเองนะครับอู่นี่แกเป็นคนเลือกเองเลยผมไม่ได้นั่นเลยผมให้แกถึงแม้ว่าแกทำเองได้ผมก็จะให้แกทำนะผมไม่ได้นั่นนะครับก็คือแกก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่มีใครตั้งใจหรอกครับไม่มีใครเจตนาหรอกรถแกติดนะครับผมติดมันก็จะเหยียบคันเร่งแห้งเลยพี่น้องเหยียบออกมากับพอออกมาเลยพวดออกมาพอรอออกป้าไหวมากทั้งมันก็เป็นทั้งหน่อยๆเนาะทั้งลำป้าไหวนะครับทั้งอ่ะแต่ว่าทั้งเส้นนี้เนี่ยเป็นทั้งเส้นที่ขนลำเลี้ยงอ้อยไปสู่โรงงานครับผมของบ้านย่างหลวงบ้านกุจิกครับมาหนีเบิดออกเส้นนี้เบิดครับมันก็เป็นทางหินคุกครับผมทางหินคุกตัดปล่อยอ้องไปย่ายืนพอหอดหนานั้นมากเขาก็เกลียดมันก็ใหญ่เองครับตอนหนานี่มันใบมาใบหญ้าต้นหญ้าต้นไม้มันก็ครอบคลุมนะครับมันก็เลยทําให้ดูเป็นทางเล็กๆนะครับจริงมันใหญ่อยู่ด้วยผมก็ขับมาแหละโอเคครับผมเป็นนั้นว่าแจ้งให้รับทราบกันนะครับ
คลิปนี้สวัสดีครับ